เทวิการู้ไหมฉันเคยมีแมวอยู่ตัวหนึ่งฉันรักมันมากๆ มันเคยอยู่กับฉันทั้งวันแล้วอยู่มาวันหนึ่งมันก็ไปข่วนที่ทักษะของฉันเข้าฉันก็เลยจับมันถอดเล็บฉันรักพี่ทักษะมากๆเลยคุณเป็นคนนำความสุขมาสู่ชีวิตพี่ชายของฉันถ้าเกิดว่ามีใครพยายามแทรกกลางระหว่างคุณกับพี่ทักษะแล้วก็ฉันจะกำจัดเข้าไปตลอดกาลเข้าใจสิ่งที่ฉันพูดใช่ไหมเนี่ยและเทวิกาคุณโชคดีที่มีใบหน้านี้พี่ชายฉันตกหลุมรักใบหน้านี้คุณแค่ต้องทำให้พี่ชายฉันมีความสุขตลอดเวลาไม่อย่างนั้นแล้วก็สิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในวันนี้อาจจะเกิดขึ้นในวันอื่นได้คราวหน้ามันอาจจะเป็นแบบอื่นก็ได้ฉันว่าคุณก็รู้ว่าคนป่วยทางจิตน่ะอาจจะทำร้ายตัวเองยังไงก็ได้ใช่ไหมคะผมขอโทษเทวิกาผมขอโทษเรื่องเมื่อเช้านี้ผมไม่ชอบสิ่งที่แม่พูดกับคุณเลยนะฟังนะเราเริ่มต้นบทใหม่ในชีวิตของเราแล้วล่ะผมอยากให้คุณลืมความทรงจำเลวร้ายไปซะผมอยากให้เราจดจำแต่ความทรงจำดีๆเท่านั้นแล้วผมนัดหมอให้วรุณเรียบร้อยแล้วการตรวจทั้งหมดจะทำในวันเดียวกันผมอยากให้เขาหายให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยครอบครัวคุณนี่พินเลือกจริงใช่ทางหนึ่งคุณก็บอกว่าคุณไม่อยากเห็นฉันรู้สึกแย่แต่อีกทางหนึ่งน้องสาวคุณก็ขู่เข็นฉันเทวิกาผมจะไม่ทนเด็ดขาดหากมีใครพูดว่าร้ายอัศคะผมขอโทษผมไม่ควรจะข้อคุณเลยแต่ผมพยายามแล้วผมอยากให้ความสัมพันธ์ของเราพัฒนาน่ะอยากให้ชีวิตคู่เราสำเร็จการแต่งงานของเราก็แค่ข้อตกลงที่เราแต่งงานกันเพราะว่าเราต้องการบางอย่างฉันหมดหนทางแล้วแต่คุณเปล่า
คุณมีหน้าที่หมอของคุณที่คุณต้องทำแต่คุณกลับตั้งเงื่อนไขนี้และฉันก็ตกลงแต่ไม่ละฉันต้องรักษาวรุณคุณมีเวลาทั้งชีวิตในการแสดงความรักของคุณว่ามาฉันต้องทำยังไงก็ไม่มีอะไรมากแค่ต้องแต่งตัวให้สวยๆเข้าไว้ขอตัวนะครับเสื้อผ้ากับเครื่องประดับนี่แพงมากๆเธออาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตอย่าว่าแต่จะสวมเลยแต่วันนี้เธอจะได้สวมสิ่งเหล่านี้แล้วเดินลงไปชั้นล่างเธอต้องยืนข้างๆทักษะที่จริงในครอบครัวเราแค่มีการศึกษาอย่างเดียวมันไม่พอหรอกนะสามีของฉันพ่อตาของฉันและพี่สะใภ้ฉันต่างก็เป็นหมอแม่สามีของฉันก็เป็นคณบดีของมหาวิทยาลัยฉันเป็นอธิการและอสคะก็จะเป็นทนายและตอนนี้เราก็มีลูกสะใภ้ที่เรียนจบแค่ป.5เทวิกาฉันเกรงว่าเธอจะทำลายชื่อเสียงของเราที่เราใช้เวลาสร้างมานานหลายปีได้โปรดแต่งตัวสวยๆแล้วก็เดินลงไปข้างล่างห้ามพูดอะไรแล้วก็ทำตามที่ทักษะบอกไม่อย่างนั้นกวนใจนางฟ้าปล่อยเธอปล่อยเธอวรุณวรุณปล่อยวรุณนี่มันไม่ถูกนะวรุณปล่อยสิวรุณวรุณเดี๋ยวฉันไม่คุยด้วยนะผมปล่อยแล้วนะผมปล่อยแล้วปล่อยแล้วอย่าพูดแบบนั้นนะอย่าแม่คะแม่เป็นยังไงบ้างนี่ไอ้คนบ้านี่พยายามจะฆ่าแม่เรียกหมอกระดูกเร็วเรียกหมอมาเร็วเข้าแม้ว่ากระดูกคอแม่หักได้ค่ะแม่ผมจะรีบเรียกหมอไม่ต้องห่วงนะคะคุณทำเรื่องไม่ดีอีกแล้วนะวรุณคุณต้องทนลงโทษท่านี้พาเขากลับห้องไปอย่าออกมาอีกจนกว่าจะถึงพรุ่งนี้นางฟ้าผมขอโทษนะผมจะไม่ทำผิดแบบเมื่อกี้อีกแล้วทานิวรุณไปนางฟ้าผมบอกว่าผมขอโทษไงนางฟ้าไปนางฟ้าเห็นไหมเธอวิกาว่ามันง่ายแค่ไหนที่จะทำให้พี่ทักษะมีความสุขฉันดีใจนะที่คุณเข้าใจทุกอย่างได้รวดเร็วทีนี้เตรียมตัวให้พร้อมไปงานปาร์ตี้ซะและแม่คะไม่ต้องห่วงค่ะแค่ให้แม่ใส่เฝือกคอซักก็เรียบร้อยเร็วเถอะไปค่ะมาจริงๆนะเขามันบ้าโอ้พระเป็นเจ้า